การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีนักซามูไรอยู่คนหนึ่งเขาได้เดินทางผ่านมาและได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือจากนั้นเขาก็ได้เห็นปีศาจที่กำลังจะมากินเหยื่อที่ตัวเองสังหารและเขาก็ได้รีบเข้าไปช่วยและฟันแขนปีศาจตัวนั้นปีศาจเลยถามว่ามาฟันแขนของข้าทำไมนักซามูไรเลยบอกว่าข้าไม่ชอบเห็นคนอ่อนแอถูกรังแกปีศาจเห็นดังนั้นก็เลยท้านักซามูไรเพื่อต่อสู้ปีศาจก็ได้ฟื้นฟูแขนตนเองได้อย่างรวดเร็วจนนักซามูไรต้องอึ้งนักซามูไรพูดว่าข้าพร้อมแล้วเข้ามาได้สุดท้ายปีศาจก็ถูกปราบได้สำเร็จแต่ที่จริงแล้วมันยังไม่ตายณป่าลึกจุกุ้งโย่พ่อค้าว่ายังไงมีเมนูของโปรดผมไหมมันมีเยี่ยมมากเลยพ่อค้าเดี๋ยวฉันไปดูกันนะน่าจะเหลือเยอะมีเยอะเลยจะเอาอะไรบ้างล่ะเดี๋ยวผมคิดก่อนนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันเลือกให้ต้องอร่อยแน่นอนแล้วนี่จะทำเมนูอะไรเลยครับเดี๋ยวก็รู้อะไรชุดนี่คือปลาจุดและนี่น้ำปลาจิ๊บเทลงไปสุดยอดมากเลยครับนี่เสร็จแล้วดูให้เต็มตามามาหยิบไปกินเลยไฟไหม้ไฟไหม้ช่วยเอาตัวกระเด็นด้วยฮ่าฮ่าภารกิจข้าทางอ้อมสบแรกลูกพี่ฉันได้บอกไว้ว่าการที่ปีศาจอย่างเราจะมีพลังเราจะต้องฆ่าสิ่งมีชีวิตไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ช่างเราจะได้รับพลังและได้รับความแข็งแกร่งเพื่อเราจะต่อกรกับพวกนักล่าปีศาจขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่ดูจนถึงตอนจบนะครับผมก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำตอนต่อไปออกมาเป็นยังไงก็คอยรับชมกันนะครับผมฝากคนละไลค์คนละแชร์นะครับเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยนะครับหรือชอบวิดีโอผมหรือไม่ชอบก็สามารถคอมเมนต์ติชมได้นะครับจะให้ผมแก้ส่วนไหนของการทำสต็อปโมชั่นก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ